ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอลรณ์กรพลบุตรก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ2ตายายครับหลังจากที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้ใหม่ครับวันนี้นายอลรณ์กรพลบุตรครับที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเมกินเอี่ยมสะอาดผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนพักประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนายมนเลิศไพรวิจิตอายุ81ปีและนางปานไพรวิจิตอายุ80ปี2ตาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับหลังจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมได้สำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของ2ตายหญ่ก็พบว่ายากลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจึงได้สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาให้นะครับ วันนี้คุณอลงกรก็นำถุงผ้าพิมพ์ลายเซ็นชวนหลีกภัยซึ่งภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและปลากระป๋องซึ่งในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ฝากมาให้กับสองตายายอีกด้วยครับ นายอลงกรบอกว่าหลังได้รับทราบเรื่องราวความยากลำบากของคุณตาคุณยายนะคะซึ่งอยู่กันเพียงสองคนก็ประสานกับกระทรวงพมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อเข้ามาให้การช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบข้าวสารอาหารแหง้งเบีย้ยอย่างชีพและเบีย้ยคนพิการเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงตัวเองค่ะส่วนแนวทางการทำการเกษตรนั้นเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าจะสามารถปลูกพืชหรือว่าทำอะไรได้บ้างเพราะว่าคุณตาคุณย ยายก็อายุมากแล้วค่ะสําหรับการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นการเติมเต็มให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้ําซึ่งรัฐบาลจะดูแลคนจนทั้งประเทศให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่คุณตานะครับคุณมนเลิศวัย81ปีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าขอให้นายกสู้สอยู่ให้ตลอดพร้อมเอาใจช่วยนายกรัฐมนตรี ตอนที่ฝ่ายค้านต้องการให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยคุณตาเนี่ติดตามข่าวสารนะฮะใกล้ชิดเลยนะ <c oughs> คุณตาบอกว่าขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยอมตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาแล้วก็ย้ําว่า เราไม่โกงซะอย่างจะกลัวอะไรโอ้โห oh, นี่นะคุณตานี่ให้กําลังใจมามแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าเนี่ยยิ่งตรวจสอบยิ่งดีเนี่ยจะได้พิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ใจไงนะครับนี่ฝากไปถึงท่านนายกแล้วก็ยังฝากไปถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยด้วยว่าขอให้คุณชวนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ ในช่วงท้ายคุณตาเห็นยกหมายยกมือกันขึ้นมาเมาหน็นไหมคุณตาเนี่ยยังได้ให้ศีลให้พรน,นะครับกับทุกคนคุณตาบอกว่าขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยแล้วก็ยกมือสาธุกันใหญ่ด้วยนะคะตาให้อยู่อายุยืนยาวาคุณตา81ปีนี่ก็รู้สึกดีใจแล้วนะขอให้อายุยืนยืนเลยนะคุณตาครับมีบ้านอยู่ใหม่แล้วตอนนี้ก็โอ้สบายเลยนะมีกระทรวงแล้วก็มีหน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วนะครับ